ต่อมานะคะเรามาดูกันที่โจทย์ข้อ 4.2 นะคะเขาบอกให้หาจงหาค่าของล็อกต่อไปนี้ถูกไหมอย่างนี้นะคะเราต้องอาศัยคุณสมบัติของล็อกเข้ามาช่วยโดยการเปลี่ยนฐานนะคะ64เนี่ยต้องเปลี่ยนให้เป็นฐาน4ก่อนเอาลองเอา64นะคะไปตั้งฐานด้วย4นะเทคนิคก็คือหารด้วย4 4 1 4 4 6 24 4 4 16เป็น4ยกกำลังอะไรเนี่ยยกกำลัง3นะคะล็อกยังเป็นเหมือนเดิมทันไหมจากนั้นเราตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าถูกไหมคะตบลงมาข้างหน้ากลายเป็น3ล็อก4ฐาน4เท่ากับ f แล้วคุณสมบัติข้อหนึ่งของล็อกบอกว่าล็อก4ฐาน4เป็นไงได้1เลยดังนั้นเราจะได้3คูณ1เท่ากับ f f ของเราจะมีค่าเท่ากับ3ทันทีโอเคไหมต่อไปมาดูข้อที่2นะคะให้หาค่าล็อกของรูท125ฐาน5เราต้องปรับ125นะคะไปหารด้วย5ก่อน5 2 10 5 5 25 5 5 25เป็น5ยกกำลังอะไรคะ5ยกกำลัง3ทันไหมแล้วใส่สแควร์รูทถูกไหมคะแล้วสแควร์รูทเนี่ยเป็นสแควร์รูทอะไรสแควร์รูท2ดังนั้นมีส่วนเป็น2ทันไหมเลขชี้กำลังก็จะมีส่วนถูกปะคะเพราะว่าเป็นรากจากนั้นจะเท่ากับ y ตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าค่ะเป็น3ส่วน2ถูกไหมเลขชี้กำลังไปใส่ส่วนก็ไม่เป็นไรตบลงไปนะคะกลายเป็นล็อก5ฐาน5ล็อก5ฐาน5มีค่าเท่ากับ1ถูกไหม3ส่วน2คูณกับ1ก็ได้3ส่วน2ดังนั้น y ก็เท่ากับ3ส่วน2ค่ะต่อมาเรามาดูกันข้อที่3นะคะข้อที่3บอกว่าให้ล็อก81ฐาน1ส่วน3นะคะเท่ากับแซดให้หาค่าแซดดังนั้นเราต้องเปลี่ยนทุกอย่างนะคะให้อยู่ในรูปฐานก่อนโอเคไหมดังนั้นเราต้องปรับฐานนะคะ1ส่วน3ก็เป็น3กำลังลบ1ทันป่ะโอเคไหมส่วน81เอา3ไปหารนะคะ3 2 6 3 7สามเก้าแล้วก็สามสามเป็นสามยกกำลังสี่แบบนี้โอเคไหมคะจากนั้นตบเลขชี้กำลังไปข้างหน้าค่ะกลายเป็นสี่ตบเลขชี้กำลังนะคะกลายเป็นส่วนลบหนึ่งเราจะเหลืออะไรเหลือล็อกสามฐานสามเท่ากับแซดดังนั้นล็อกสามฐานสามมีค่าเป็นหนึ่งถูกไหมกลายเป็นลบหนึ่งหารด้วยสี่ได้ไรลบสี่คูณกับ1ก็ได้ลบ4 z มีค่าเท่ากับลบ4ค่ะเรามาดูที่ตัวอย่าง 4.3 นะคะค่อยหาค่าของล็อก64ฐาน2ล็อก81ฐาน3แล้วก็บวกล็อกรากที่3ของ625ฐาน5แบบนี้เราต้องทำให้เป็นรากอย่างต่ำก่อนนะคะทำให้เป็นรากอย่างต่ำยังไงเอา64นะคะไปหารด้วยอะไร2ถูกไหม23 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2อันนี้คือ2ยกกำลังเลยคะ1 2 3 4 5 6 2ยกกำลัง6ถูกไหมฐาน2เหมือนเดิม81ละคะเรามาดู81นะ81ฐาน3นะพอดูที่ฐานเป็นหลักนะคะ3 2 6 3 7 3 93 3เป็น3ยกกำลัง4ล็อกเหมือนเดิมนะคะบวก625หารอะไรดีคะหาร5นะคะ5 1 5 5 2 10 5 5 25นะคะ5 2 10 5 5 25 5 5เป็น5ยกกำลัง4รากที่3ก็ส่วนเป็น3โอเคไหมล็อกฐาน5ขั้นตอนต่อไปตบเลขชี้กำลังมาข้างหน้านะคะ6ตบลงมากลายเป็น6ล็อก2ฐาน2ลบกับ4ตบลงมาข้างหน้านะคะกลายเป็น4ล็อก3ฐาน3บวกตบกำลังลงมาข้างหน้านะคะก็เป็น4ส่วน3ล็อก5ฐาน5นะคะ
จากนั้นคุณสมบัติข้อหนึ่งของล็อกนะคะบอกว่าล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1เหมือนกันหมดตรงนี้เป็น1ดังนั้น6คูณ1เราก็ได้6 4คูณ1เราก็ได้4 4ส่วน3คูณ1เราก็ได้4ส่วน3จับ2ตัวนี้หักล้างกันให้เรียบร้อยเหลือ2ทันไหมคะ4ส่วน3การบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันดังนั้นตรงนี้ส่วนเป็น1ถูกป่ะเราต้องคูณ3คูณ3นะคะเราจะได้อะไร6ถูกไหมบวก4ส่วน3กลายเป็น10ส่วน3นะคะตอบแล้วค่ะมาดูที่ข้อ 4.4 นะคะเขาบอกว่าล็อก80ฐาน2ลบล็อก35ฐาน2บวกล็อก28ฐาน2จะเห็นว่าฐานเป็นฐานเดียวกันทั้งหมดถูกไหมฐาน2เหมือนกันหมดเลยดังนั้นล็อกลบกันหมายถึงล็อกอะไรกันคะหารกันทันปะล็อกบวกกันหมายถึงล็อกคูณกันไงใช่ไหมคะเราจะได้แบบนี้กันไหมเราจะได้อะไร80คูณ28แล้วก็หารด้วย35ถูกไหมคะตามคุณสมบัตินะจากนั้นเราก็ทำการตัดภายในวงเล็บได้เลยนะคะเอา5ตัดก่อนแล้วกัน5 1 5เหลือเศษ3 5 6 30 5 7 35นะต่อไป7ตัด7 4 18เราจะได้ล็อกฐาน2ของ16คูณกับ4จากนั้นก็จะได้อะไรคะ16คือ2ยกกำลังอะไรเอ่ย2ยกกำลัง4ถูกไหม4ก็คือ2ยกกำลัง2นะคะต่อมาฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน4บวก2เป็น6ทันป่ะจากนั้นตบกำลังลงไปข้างหน้านะคะเราจะได้6ล็อก2ฐาน2แล้วล็อก2ฐาน2มีค่าเท่ากับ1 6คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ6ค่ะตอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ